สวัสดีครับเราจะมารู้จักการใช้งาน Git แบบเร็วๆกันนะครับในตอนแรกเนี่ยเราจะหัดใช้ Git ผ่านทาง Command Line ก่อนนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานของการใช้งานระบบตัวซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วเราจะมีคลิปอื่นๆต่อไปที่จะเป็นตัวอย่างการใช้บน Eclipse แล้วก็ NetBeans นะครับโอเคนะครับ Git นี่ก็เนี่ยอันนี้เป็นเว็บไซต์ของ Git นะครับมีข้อมูลอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับมีเอกสารจริงๆวิดีโอคลิปของ Git ในอินเทอร์เน็ตนี่เยอะมากเลยนะครับลองไปเสิร์ชดูได้อันนี้คิดว่าของเราก็เป็นตัวประกอบเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็จัดการเอานะครับโอเควันนี้เราจะมาดูอะไรกันบ้างนะครับก็มาดูคร่าวๆก่อนนะครับ Git เราก็จะขโมยรูปมาจากในเว็บนี่แหละครับ Git เนี่ยนะครับจะเป็นตัวเก็บ version control นะครับคืออะไรนะครับก็คือเวลาเราทำงานเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับเราก็จะมีอย่างนี้เครื่องเรานะครับเราก็จะทำโปรแกรมแล้วก็เก็บเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆคือเวลาแก้โปรแกรมปั๊บพอโปรแกรมทำงานได้เราก็จะเก็บเป็นเวอร์ชันเอาไว้หรือที่อาจจะทำงานไม่ได้ก็ได้เราจะเก็บเป็นเวอร์ชันเก็บเอาไว้เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนะครับการเก็บเวอร์ชันนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างก็คือเราสามารถสมมติว่าวันนี้เราแก้ไปเสร็จปรากฏว่าโปรแกรมมันไม่เวิร์กเราอยากจะย้อนกลับไปดูของเก่าๆเราก็สามารถทำได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นการที่เราเก็บเวอร์ชันเราสามารถจะเอาเวอร์ชันไปผสมปนเปกับเวอร์ชันของคนอื่นๆทำให้เกิดการทำงานแชร์ระบบตัวซอฟต์แวร์ร่วมกันได้นะครับไอ้ก้อนของที่มันเก็บเวอร์ชันเก็บอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอีกหน่อยจะเรียกว่าเป็นคอมมิตเนี่ยนะครับเราจะเรียกรวมจะเรียกก้อนนี้ว่าrepositoryนะครับหรือบางทีก็เรียกว่ารีโปนะครับเพื่อสั้นๆนะครับโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาดูอะไรบ้างนะครับโอเคแนวคิดพื้นฐานของ Git เนี่ยนะครับก็อันนี้คือคำสั่งที่เราจะลองหัดใช้วันนี้นะครับประมาณนี้ init status add commit git diff แล้วก็ log นะครับ git เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากเวอร์ชันคอนเทนเนอร์ตัวอื่นตรงที่เวอร์ชันตัวอื่นบางทีก็จะเก็บว่าไฟล์จากเวอร์ชันต่างๆนี่มีข้อมูลอะไรแตกต่างไปบ้างแต่ว่าของ git เนี่ยหลักๆก็คือมันจะเป็นการเก็บ snapshot ของสถานะของไฟล์ทั้งหมดที่เราสนใจในเวลาหนึ่งๆนะครับเป็นเวอร์ชันไล่ไปตามลำดับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวอย่างแล้วกันนะครับว่ามันจะยังไงนะครับการที่มันเก็บเป็นเวอร์ชันเนี่ยมีประโยชน์มากมายก็ถ้าลองใช้ดูลองไปเสิร์ชดูก็ดูรายละเอียดได้ตรงนี้เราคงเอาการใช้งานพื้นฐานก่อนนะครับโอเคก็สมมุติว่าเราจะเริ่มใช้ Git นะครับคำสั่งแรกก็คือต้อง init ก่อนก็เราไปสร้าง directory ที่จะเอาของไปไว้ก่อนนะฮะก็ชื่อ Git test แล้วกันนะครับเวลาจะเริ่มใช้ก็สั่ง git init นะครับคือตอนนี้ในนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับพอสั่ง git init ปั๊บมันก็จะบอกว่ามีการ initialize empty git repository ใน directory นี้นะครับtemp git test.git สั่ง ls -l ดูนะครับจะเห็นว่ามี .git อยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็น directory ที่ git ใช้เก็บข้อมูลนะครับเข้าไปดูได้ในนี้ก็มีแก้ได้เช่น config เนี่ยครับบางทีเราก็ต้องเข้าไปแก้นะครับแต่โดยทั่วไปก็ไม่อาจจะไม่ต้องแก้อะไรนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ Git เนี่ยเวลาเริ่มต้นบางทีอาจจะต้องมีการตั้งชื่อผู้ใช้อะไรบ้างนะครับมันก็จะบ่นมาแต่ว่าวันนี้เราเอาภาพรวมก่อนนะครับบางทีก็จะมีให้ตั้งเดี๋ยวในเอกสารจะพอมีให้ดูนะครับแต่ว่าเราทำเป็นว่าไม่มีไปก่อนละกันนะครับเวลาเริ่มต้นใช้ในตอนนี้ Git ก็จะว่างๆนะครับเราสามารถดูสถานะของ repository ได้โดยการสั่ง Git status มันก็จะคิดว่าไม่มีอะไรเลยไม่ต้องคอมมิตอะไรนะครับเป็นว่างเปล่าเลยนะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มสร้างไฟล์แล้วนะครับเราก็จะมีไฟล์สมมุติเราทำเอกสารเกี่ยวกับ Git นะครับก็ git.txt แล้วกันนะครับ git.txt นะครับนี่เราก็อาจจะพิมพ์ไปครับgit นะครับ version control software นะครับ tagix แล้วก็ใส่ไปครับ init add สมมุติเราใส่แค่นี้ก่อนนะครับเสร็จไปเสร็จลองสั่ง git status อีกทีนึงนะครับมันจะขึ้นมาว่าตอนนี้มีอันไฟล์ที่เป็น untracked อยู่นะครับก็คือยังไม่ถูกถ้าเวลาเซฟหรือว่าตามเนี่ยมันจะยังไม่สนใจไฟล์นี้นะครับก็ขึ้นแดงๆนี้เป็น untracked ถ้าเราต้องการจะเก็บ
ไฟล์ลงไปใน snapshot เนี่ยนะครับเราจะต้องสั่ง add นะครับทีนี้การสั่ง add เนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกว่าจะเก็บไฟล์นี้นะครับคือเราไม่ได้ add ทีเดียวแล้วไฟล์นี้จะถูกติดตามไปตลอดก็คือถูกติดตามแต่ว่าจะไม่ได้ถูกเซฟไปตลอดเดี๋ยวจะลองดูให้ดูแล้วกันนะครับพอเราสั่ง git อ่ะลองมาเพิ่มเข้าไปก่อน git add นะครับ git doc ก็คือใส่ชื่อไฟล์แบบนี้สั่ง git status อีกรอบมันจะขึ้นอย่างนี้ครับสังเกตว่ามันเปลี่ยนจาก untrack file มาเป็นของเรายังอยู่ใน chain to be committed นะครับมี new file ใหม่ชื่อ git doc.txt ประมาณนี้ถามว่าสั่ง git add เสร็จทุกอย่างถูกจัดเก็บไปหรือยังคำตอบคือยังนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเราแค่เอาไฟล์ไปถ้าภาษาในกิปก็คือเอาไปสเตจก็คือเอาไปขึ้นแท่นไว้นะครับขึ้นไปบนเวทีและเตรียมที่จะเก็บแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการจะมีไฟล์อีกอันหนึ่งนะครับชื่อแมนนวลแล้วกันนะครับจับเทปต้องดูนะครับกิปสเตตัสอีกทีหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะมาอยู่ในเป็นอันแทร็กไฟล์นะครับเพราะถ้าเกิดเราคอมมิตเดี๋ยวตอนเราจะเก็บเนี่ยนะครับเราจะสั่ง git commit นะครับถ้าสั่ง commit ตอนนี้ไฟล์ git doc นะครับสิ่งที่ถูกเก็บคือไฟล์ git doc ที่ถูกเราสั่ง add ไปนะครับข้อมูลที่ถูก add ไปตอนนั้นนะครับจะเป็นตัวที่จะถูกเก็บนะครับคือตัวที่เอาขึ้นเวทีไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราลองเพราะนั้นเราจะเก็บ manual ไปด้วยนะครับเราก็สั่ง git add manual git status ทีนึงก็มันเข้าไปเป็น new fileขึ้นเตรียมไปจะไปคอมมิตแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะสั่ง git commit ครับเพื่อจะเซฟนะครับในการสั่ง git commit ถ้าเราไม่ระบุอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ในอนาคตเวลากลับมาดูจะไม่รู้นะครับว่าไอ้ที่เราแก้อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับเพราะนั้นเวลาสั่ง git commit เนี่ยตัว git เองมันก็จะขึ้นมาถามให้เราป้อนตัว commit message นะครับเราต้องป้อนไปว่าไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับบังเอิญผมตั้งให้มันเรียกโปรแกรม nano ขึ้นมามันก็จะเรียกตัวนี้มานะครับให้ผมพิมพ์นะครับผมก็จะพิมพ์ไปครับอะไรนะครับempty document อะไรประมาณนี้นะครับก็เซฟไปนะครับศิลปะในการวิธีการเขียนคอมมิตเมสเสจก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวเราจะดูต่อไปตอนนี้เราเขียนให้เป็นก่อนแล้วกันนะครับเซฟเสร็จปั๊บมันก็จะคอมมิตลงไปนะครับทีนี้เราจะดูได้ไงว่าเราทำอะไรบ้างนะครับก็ลองสั่ง git status ครับปรากฏว่าโอ้ทุกอย่างไม่มีอะไรต้องคอมมิตแล้ว The working directory เนี่ย clean สะอาดเลยคือเก็บเรียบร้อยหมดนะครับถ้าเราจะดูอดีตของเราก็สั่ง git log นะครับมันจะให้เห็นว่าตอนนี้มี1 commit นะครับก้อนนี้เป็น commit ID นะครับจะเป็นเลขอะไรยึกยี่แบบนี้นะครับก็จะจำได้ยากแต่ว่าทุกๆ commit โดยมากมันไม่ควรจะซ้ำกันนะครับและนี่เป็น message ที่เราป้อนไปนะครับอ่ะเราลองมา edit ของซะหน่อยครับ git log นะครับส่วนผมก็เพิ่มจะ init จริงๆก่อนจะพูดถึง add เนี่ยเราควรจะพูดถึง status ก่อนนะครับแล้วค่อย add เสร็จก็สั่ง commit นะครับแล้วเรามีคำสั่ง log ใช่ไหมครับประมาณนี้แก้เสร็จเราก็ save นะครับแล้วสั่ง git status ดูนะครับพบว่ามันจะขึ้นว่า change not stage for commit นะครับคือมีการแก้ไขไฟล์นี้นะครับแต่ว่าถ้าเรา commit ตอนนี้สิ่งที่เราแก้ไปจะยังไม่ถูกเซฟเพราะว่ามันไม่ถูกเอาไปขึ้นเวทีนะครับยังไม่ถูกขึ้นเวทีสเตจนะครับเราสามารถสั่ง git diff นะครับเพื่อดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสั่ง git diff ปั๊บเราจะให้เห็นให้เลยนะครับว่าโอเคเขียวๆตรงนี้คือบรรทัดที่เราเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเราถ้าเราจะ commit ตอนนี้เลยนะครับ git commit เลยนะครับมันจะขึ้นว่าไม่รู้จะ commit อะไรเพราะว่าไม่มีการแก้ไขเพราะเรายังไม่ได้เอาไปสเตจนั้นการจะสเตตเราก็สั่ง git add git doc.txt นะครับ status ก็มันจะเป็นสีเขียวนะครับก็คือ change ที่จะถูก commit ก็คือเป็นของที่เราสเตจเมื่อกี้พอเราสั่ง git commit อีกครั้งของพวกนี้จะถูก commit ไปเป็น snapshot ที่2หรือว่าก็เรียกเป็น commit ที่2นะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะต้องไปพิมพ์เดี๋ยวเราเวลาไปใช้ใน IDE เนี่ยเราคงไม่ต้องไปเปิดeditor เพิ่มเติมในการพิมพ์มันจะมีช่องให้พิมพ์แต่ว่าถ้าเราใช้ command line แล้วต้องการจะพิมพ์ไปเลยเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำได้โดยสั่ง git commit -m แล้วก็ใส่ message เข้าไปนะครับแล้วก็ add ก็อาจจะสั่ง add more topics นะครับ git -m นะครับ git -m -m
มันจะไม่ถามมันจะเอานี้ไปเป็น commit message เลยนะครับสั่ง git log ก็จะเห็นรายละเอียดว่าเรามี1 commit นะครับตรงนี้ของเก่าแล้วนี่คือของใหม่นะครับทีนี้การ add แล้วก็ commit เนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดนิดนึงนะครับซึ่งต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเราก็สั่งลองเข้าไป edit manual แล้วกันนะครับเรามีไฟล์นี้นะครับ another file I just add a new line เข้าไปตรงนี้นะครับนะครับถ้าเราต้องการจะเซฟต่อไปก็สั่ง git add ใช่ไหม manual.txt นะครับเป็นสีเขียวทีนี้ถ้าเราสั่ง add ไปแล้วเราไป edit อีกรอบนึง new line here สั่ง git status เราจะพบว่าตัว manual.txt เนี่ยจะโผล่ทั้ง path ที่เป็น change to be committed นะครับแล้วก็ change not state for commit นะครับอันนี้คือเป็น change ที่เราเกิดขึ้นตอนเราสั่ง add พอเรา add เนี่ยสิ่งที่ git ทำเนี่ยมันคือมันจะ take จะเก็บ snapshot ณเวลาที่เราสั่ง add นะครับไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวจะดูนี่ไปเรื่อยๆดูไฟล์นี้ไปเรื่อยไม่ใช่นะครับมันจะเอาเฉพาะตอนที่เราสั่ง add เพราะนั้นการที่เราแก้อีกรอบเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น modify ตรงนี้แล้วถ้าเรา commit ตอนนี้ของที่เรา modify ไปล่าสุดนะครับจะไม่ถูก commit ไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรา add หรือยังไม่ add เนี่ยเราสั่ง git diff นะครับกลับไปดีทีนะครับ git diff เพื่อดูความแตกต่างสิ่งที่ diff แสดงเนี่ยนะครับมันจะเป็นของที่ถูก stage นะครับเทียบกับของปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเราสเตจไปคือเราเพิ่มบรรทัดใหม่ไปแต่พอเราสั่ง diff เนี่ยจะเห็นแค่มีบรรทัดใหม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะคอมมิตโดยรวมอันใหม่ล่าสุดไปด้วยเราต้องสั่ง git add อีก1ครั้งแล้วค่อย git commit นะครับซึ่งปกติเราก็จะใช้add แล้ว commit เนี่ยบ่อยมากนะครับ git ก็เลยมีคำสั่งย่อยให้เราครับมีคำสั่งช่วยให้เราถ้าเราไม่ต้องการจะเพิ่มไฟล์ใหม่นะครับเราสามารถ git ลบปกติเรา git of m แล้วก็ new message ใช่มั้ยครับก็คือ moreสมมติเราเขียนแบบนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าต้องการจะให้แอดไปด้วยเลยพร้อมๆกับที่คอมมิตก็คือให้แอดทุกไฟล์ที่ถูกแก้ที่แทร็กอยู่ไปด้วยเลยนะครับแล้วเราสั่ง git ลบ am อันนี้นะครับก็คือแอดแล้วก็คอมมิตนะครับมันก็จะเอาไอ้ตัวที่ modify ตรงนี้ไปด้วยเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งแอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูนะครับสเตตัสอีกทีก็โล่งแล้วนะครับก็ git log ก็จะเห็นว่ามี log เพิ่มนะครับเป็น expand more in manual นะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นคร่าวๆนะครับถ้าเราต้องการจะแค่เก็บข้อมูลด้วย git เนี่ยนะครับเราก็ใช้แค่นี้พอตอนนี้ที่เราทำเนี่ยนะครับก็จะมีเวอร์ชั่นต่างๆที่เราทำอยู่นะครับที่เราสั่ง git log ได้นะครับเพื่อดูนะครับถ้าคุณใช้ GUI มันจะมีความสวยงามกว่านี้หรือถ้าเกิดเราcommit ไป push ไปที่ GitHub ก็จะดูเป็นเส้นได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณลงโปรแกรมชื่อ git k ก็ git k มันก็จะพอดูได้ครับว่าเราทำอะไรไปบ้างแต่ละอัน edit อะไรไปนะครับอันสุดท้ายนะครับปกติเนี่ย git มันก็จะบ่นทุกไฟล์สมมติว่ามีไฟล์แปลกๆนะครับเช่น git temp นะครับมีไฟล์ชื่อ temp เวลาเราสั่ง git status เนี่ยมันก็จะสนใจทุกๆไฟล์ที่มันมีอยู่มันก็จะบ่นมาตลอดว่าtemp เนี่ยมันยังไม่ถูกแอดแต่ถ้าบางไฟล์เราต้องการจะไม่อยากจะให้มัน git มันเข้าไปยุ่งเลยนะครับเราสามารถระบุได้ในไฟล์พิเศษของ git ที่ชื่อว่า .gitignore นะครับตรงนี้เราจะดูตรงนี้นิดนึงนะครับอย่างเช่นเราเขียนสมมุติเราเขียน python เนี่ยนะครับ test.py แล้วกันนะครับ print hello world สมมุติเรามีนี้ครับมี test.pyเราสมมุติเราบอกว่าสั่ง python test.py ไปปุ๊บโอเคไม่มีบางที python เรารันแล้วมันจะมีไฟล์ .pyc เกิดขึ้นนะครับทำเป็นว่ามีแล้วกันนะครับ test.py pyc สมมุติว่ามันมีไฟล์นี้เกิดขึ้นแล้วเราก็จริงๆแล้วเวลาสั่ง git status เราจะเห็นไฟล์ใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเราไม่อยากให้ git จำ temp แล้วก็ไม่อยากให้ git จำทุกไฟล์ที่มีนามสกุล .pyc นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้ครับเราก็จะไปสร้างไฟล์ชื่อ git.gitignore นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับเช่นไม่อยากให้เจอ temp แล้วก็ทุกอย่าง star.pyc เข้าไปแบบนี้เพราะสั่ง git status
สิ่งที่เราเห็นก็คือไอ้2ไฟล์นี้นะครับ temp แล้วก็อะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย pyc ก็จะไม่แสดงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราก็จะ commit สถานะปัจจุบันเราก็ต้อง add ไปก่อนครับว่าจะไฟล์นี้จะสนใจนะครับ test.py ถ้าเราสั่ง git commit -am เลยถ้าเราโดยไม่ add นี้ไฟล์พวกนี้ก็จะถูกลืมไปนะครับโอเคพอเรียบร้อยสั่ง git commit นะครับ -am อะไรนะครับ addเรียบร้อย git log เราก็จะเห็นของพวกนี้นะครับว่าล่าสุดเป็น added script เข้าไปนะครับอ่ะทีนี้ git เนี่ยนะครับมันทำงานโอเคว่ามันเป็นสายเป็นประวัติศาสตร์เป็นสายถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยเราก็จะเป็นสายแบบนี้เรื่อยๆก็ถ้าเกิดเราต้องการจะย้อนมันก็จะทำมีวิธีการซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูต่อไปแต่ว่าวันนี้เราก็เก็บสายประวัติของเราไปก่อนนะครับการมีประวัติตรงนี้มีประโยชน์หลายอย่างคุณใช้สักพักก็จะติดใจเองนะครับโอเคก็โดยสรุปนะครับเริ่มใช้งานก็สั่ง git init directory นะครับ git status ดูสถานะนะครับว่ามีการแก้ไขหรือเปล่ามีไฟล์อะไร stage ไปหรือยังนะครับ add บอกให้ git จำไฟล์นั้นณตอนที่ add นะครับ commit ก็คือ save ของที่ถูก stage ลงไปนะครับเป็น snapshot นะครับถ้ามีการแก้หลัง add commit ก็จะเอาเท่าที่ add ล่าสุดนะครับเราสามารถสั่ง commit -m ตามด้วย message ได้นะครับมันก็จะจำ commit message โดยไม่ขึ้นมาถามถ้าเราไม่ระบุมันก็จะถามถ้า -aam นะครับอันนี้เปรียบเสมือนกับว่าเราสั่งโดย add ด้วยนะครับก็คืออะไรที่เคย edit ไว้track ไว้นะครับมันจะถูก add ไปด้วยถ้ามันมีการแก้ไขนะครับ git diff ดูผลเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันกับของที่ถูก stage เพราะนั้นถ้าเรา add ไปแล้ว diff ก็จะไม่เห็นแล้วนะครับอ่ะแล้วก็จริงๆสามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างคอมมิตได้ด้วยนะครับ git log ก็คือแสดงรายการคอมมิตทั้งหมดที่เราคอมมิตเอาไว้นะครับแล้วก็ไฟล์ git log จะเป็นไฟล์พิเศษซึ่งเราใช้ระบุว่า git ควรจะมองผ่านมองข้ามหรือไม่สนใจไฟล์ไหนนะครับโอเคอันนี้ถือว่าเป็นการอินโทรต้นๆ นะครับรายละเอียดส่วนใหญ่เข้าไปดูในนี้ได้หมดเลยนะครับจริงๆอธิบายดีกว่าผมพูดอีกนะครับแต่ว่าอาจจะยาวนิดนึงอ่ะอันนี้รูปนี้เป็นรูปสุดท้ายนะครับของปิดต่อนะคือไฟล์นี้นะครับก็จะมีสถานะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเริ่มต้นเป็น untrack ถ้า add เข้าไปก็จะเป็น unmodify นะครับถ้าเราเซฟปุ๊บก็กลายเป็น modify นะครับก็ถ้า stage ก็เข้าไปสู่ใน stage นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ปกติถ้า add ไปปั๊บมันจะเหมือนถูก stage ไปด้วยเลยนะครับถ้า commit เสร็จก็กลับไปเป็นตรงนี้นะครับรูปนี้จะไม่ตรงเลยแต่ว่าน่าจะพอเห็นภาพบ้างโอเคครับก็ตอนแรกนี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูในคลิปแล้วก็เน็ตบีนกันครับ